ฉันเป็นเธอจะพอแค่นี้ยิ่งยื้อยิ่งมีแต่เปลืองเวลาสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki CS More to Discover Eco Sedan ที่ใช่กว่าที่คิด Homey อร่อยใครๆก็รู้ป้องคุณคงเล่าให้เธอฟังทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ฟังฉันนะเกดเธอทำบ้าอะไรลุกขึ้นลิสาเธอกำลังจะมีลูกเธอกำลังจะเป็นแม่คนเธอคงเข้าใจความรู้สึกของฉันตอนนี้ใช่ไหมเธอจะพูดอะไรป้องเขายังรักเธออยู่ฉันจะก้มกราบเธอตอนนี้เพื่อขอร้องให้เธอช่วยปล่อยป้องไปได้ไหมนาริสาเกดอย่าเกดอย่าเกดนาริสาตอนนี้เธอมีลูกเธอมีหมอเธอกำลังจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่ฉันไม่มีใครเลยนอกจากป้องเธออย่าทำร้ายฉันโดยการที่เอาป้องไปจากฉันเลยนะนะฟังฉันนะเกดเด็กในท้องไม่ใช่ลูกของป้องเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะแย่งป้องไปจากเธอลุกขึ้นเกดเขาบอกว่าเธอยังรักเขาอยู่ฉันไม่ได้รักป้องคุณแต่ป้องเขาไม่เชื่อแล้วเธอจะทำยังไงก็ต้องทำให้ป้องเชื่อสิว่าเธอไม่ได้รักเขาแล้วชอบมาที่นี่เวลาที่ผมเหงาหรือว่าเวลาที่ผมรู้สึกว่าชีวิตตัวเองว่างเปล่าแต่ต่อไปผมคงไม่มาที่นี่แล้วล่ะเพราะว่าผมมีพี่ชีวิตผมก็ไม่ว่างเปล่าอีกแล้วอะไรวะไอ้โอ๊ยนี่ปล่อยนี่ไอ้นี่เฮ้ยปล่อยนี่ปล่อยกูเฮ้ยปล่อยกูวะปล่อยกูดิวะพวกมึงเป็นใครวะกูก็เป็นพวกเกลียดคนเป็นชั่วเมียชาวบ้านเขาเว้ยพวกมึงแน่จริงก็แก้มัดกูแล้วมาซัดกันไม่ใช่ลุงกูเป็นหมาแบบนี้ปากดีนักแล้วมึงอ่ะฮะคิดว่ามึงแน่นักใช่ไหมแย่งเมียชาวบ้านเขาเนี่ยมึงคิดว่ามึงเจ๋งนักเลยวะฮะกูนี่อยากรู้จริงๆเว้ยว่าไอ้เลือดคนเจ๋งๆเนี่ยมันสีอะไรวะไปเสือกยุ่งเรื่องเมย์ชาวบ้านเขาอีกไม่อย่างนั้นมึงจะโดนหนักยิ่งกว่านี้อีกจะไม่เฮ้ยไปเว้ยคิดว่ามึงแน่นักใช่ไหมแย่งเมียชาวบ้านเขาเนี่ยมึงคิดว่ามึงเจ๋งนักเลยวะฮะเลิกยุ่งกับลิซ่า
ไม่เลิกยุ่งกับลิสาฉันยอมติดคุกข้อหาฆ่าคนตายรู้แล้วเดี๋ยวโอนเงินไปให้เกตโอนเงินมาให้ฉันด้วยคนของฉันจัดการเรียบร้อยหมดแล้วแล้วให้ฉันไปกระทืบใครอย่าบอกนะว่าให้ไปกระทืบเมียหมอให้แท้งอ่ะนี่ถึงฉันจะเป็นคนเลวแต่ฉันไม่ฆ่าเด็กนะฉันไม่เอาด้วยนะฉันไม่ได้จ้างให้ไปกระทืบลิสาแล้วให้ไปกระทืบใครป้องกุลฉันไม่เชื่อเลยนะคิดไม่ได้ยังไงวะทั้งเธอทั้งฉันเลยอะฮะจ้างคนไปกระทืบลูกตัวเองเนี่ยนี่ฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าต่อไปเธอไม่ต้องมาจ้างให้ฉันทำอะไรแบบนี้อีกฉันไม่ทำแล้วนะนี่ธรรมารู้นะฉันตายแน่เข้าใจไหมรีบๆโอนเงินมาแล้วกันคนยังเป็นพ่อแม่คนอยู่หรือเปล่าฮะถึงได้รวมหัวจ้างคนอื่นไปกระทืบลูกตัวเองเนี่ยจิตใจของมึงทำด้วยอะไรกันมึงมึงกระทืบหลานกูทำไมโอ๊ะพระมึงกระทืบหลานกูทำไมหยุดหยุดมาคือฟังผมก่อนนะผมไม่ได้ไปกระทืบอะไรหนักหนาแค่นั้นให้มันเจ็บมันจะได้หยุดอะไรหยุดยุ่งกับผู้หญิงที่เขามีผัวแล้วไงนี่หมายความว่าต้นคิดเรื่องนี้คือนางเกศใช่ไหมรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่ฉันถามว่าเจ็บมากไหมอยากรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนทำเธอรู้หรอไอ้พวกที่ซัดผมมันพูดสักขนาดนั้นไม่ต้องบอกก็เดาไม่ยากหรอกว่าใครเป็นคนทำใครลองถามคุณหมอเอกภูมิดูสิเธอเข้าใจผิดแล้วหมอไม่รู้เรื่องด้วยปกป้องเขาเหรอฉันไม่ได้ปกป้องแต่ฉันพูดความจริงหมอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะคนที่ทำคือฉันเรื่องบ้าอะไรกันฉันบอกเธอดีๆแล้วว่าให้เลิกยุ่งกับฉันแต่เธอไม่ฟังเพราะเธอคิดว่าฉันเป็นคนดีสินะคิดว่าฉันเป็นแม่พระสินะคิดว่าฉันทำร้ายใครไม่เป็นสินะใช่ผมไม่เชื่อว่าคุณจะทำแบบนี้มันก็แจ้งตำรวจเลยให้ตำรวจไปจับคนที่มันกระทืบเธอจะได้รู้ว่าฉันพูดความจริงผมแจ้งแน่เพราะยังไงผมก็ไม่มีทางเชื่อว่าคุณจะทำแบบนี้กับผมเอาเลยแจ้งเลยเพราะฉันก็อยากจะตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกอยู่ในคุกเหมือนกันเธอจะได้เลิกยุ่งกับฉันสักทีเพราะฉันเองก็เบื่อเต็มทีแล้วที่ต้องคอยระแวงว่าเมื่อไหร่เธอจะมายุ่งกับฉันอีกฉันเคยฝันเอาไว้นะว่าถ้าฉันมีลูกกับหมอชีวิตฉันควรจะมีความสุขมากแต่ตอนนี้มันไม่ใช่
ธอทำลายความสุขของฉันยิ่งกว่าแม่เธออีกโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แจ้งเดี๋ยวนี้ป้องกุลเธอแจ้งเดี๋ยวนี้คุณอยากให้ผมออกไปจากชีวิตคุณขนาดนั้นเลยเหรอพิสาหยุดยุ่งกับฉันฉันไม่อยากใจร้ายไปมากกว่านี้ทำไมถ้าผมไม่หยุดคุณจะจ้างคนมาฆ่าผมเลยใช่ไหมฉันทำได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวฉันที่ผ่านมาฉันอาจจะพูดไม่เคลียร์เธอก็เลยหลอกตัวเองว่าฉันยังรักเธอแต่ตอนนี้เธอคงรู้แล้วสินะว่าคนที่ฉันรักเนี่ยมันไม่ใช่เธอมันก็เป็นแค่เกมที่ฉันเอาเธอไว้ใช้เพื่อฆ่าแม่เธอให้ตายทั้งเป็นเคลียร์นะถึงเวลาที่ฉันจะต้องพูดคำนี้แล้วสินะลาก่อนป้องกุลคนที่เคยมีกันผูกพันจริงใจสักครั้งได้ไหมเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะให้เธออยู่ฟังเสียงหัวใจของฉันแล้วเธออาจจะรู้เหตุผลสนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki CS More to Discover Eco Sedan ที่ใช่กว่าที่คิด Homey อร่อยใครๆก็รู้ผมไปแจ้งความทำไมล่ะลูกป้องอยากรู้ความจริงไหมว่าใครทำป้องเธอฉันเป็นเธอเฉพาะแค่นี้ยิ่งยื